ธิธรรมกตัญญูเสียหลอดใต้เทียนกงจัดงานประเพณีเทกระจาดประจำปีแจกข้าวสารอาหารแห้งที่บริเวณหน้าศาลเจ้าเสียหลอดใต้เทียนกงมูลนิธิธรรมกตัญญูซอยเทศบาลบางปู67ตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการคณะกรรมการมูลนิธิธรรมกตัญญูเสียหลอดใต้เทียนกงจัดงานประเพณีเทกระจาดประจำปีแจกข้าวสารอาหารแห้งโดยมีนายธริศสำราญเวชรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและมีนายพรชัยอยู่วิมลชัยประธานกรรมการมูลนิธิธรรมกตัญญูเสียหลอดใต้เทียนกงกล่าวรายงานโดยมีนายพรเช็คประทูตไต้หวันกล่าวคำปราศัยพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิธรรมกตัญญูเสียหลอดใต้เทียนกงนางรัชนีวันสำราญเวชรองนายกเหล่ากาชาดสมุทรปราการผู้ใหญ่ชะลอบุญมากผู้ใหญ่บ้านหมู่1ตำบลบางปูใหม่ผู้ใหญ่สุจริตบุญรอดผู้ใหญ่บ้านหมู่7ตำบลบางปูใหม่ตลอดจนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่9ตำบลบางปูใหม่พร้อมทั้งตัวแทนชาวชุมชนหมู่1หมู่7หมู่9ตำบลบางปูใหม่คณะครูนักเรียนจากโรงเรียนวัดราชบำรุงโรงเรียนคลองเสาธงโรงเรียนวัดราชโพทองโรงเรียนคลองแสนสุขและโรงเรียนคลองบางปูกว่า150คนเข้าร่วมในพิธีสำหรับงานเทกระจาดประจำปีของมูลนิธิธรรมกตัญญูเสียหลอดใต้เทียนกงในครั้งนี้ทางมูลนิธิได้จัดขึ้นเป็นปีที่14แล้วโดยคณะกรรมการมูลนิธิธรรมกตัญญูและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมแรงร่วมใจบริจาคข้าวสารอาหารแห้งสำหรับพิธีเทกระจาดคือการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณที่ยากไร้ควบคู่กับการแจกทานให้ผู้มีชีวิตที่ยากไร้ดังนั้นงานเทกระจาดจึงต้องทำทั้งสองส่วนคือการทำบุญกันในศาลเจ้าก่อนแล้วจึงมาแจกของงานเทกระจาดจึงเป็นเทศกาลที่ครบถ้วนทั้งทำบุญและให้ทานทั้งนี้ทางมูลนิธิธรรมกตัญญูเสียหลอดใต้เทียนกงหวังเป็นอย่างยิ่งการทำบุญเทกระจาดในครั้งนี้ซึ่งเป็นการทำความดีร่วมกับชุมชนและโรงเรียนจะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้เป็นกำลังที่เข้มแข็งในการพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไปทีมข่าว AEC TV Channel รายงานThank you.